วัสดีครับผมภาคพลจบใสครับและรัชกรเมธาสุบเลิศครับครับวันนี้เรามาอยู่ในกิจกรรมที่ชื่อว่าสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจนะครับแล้วก็สัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจนี่มีอะไรบ้างครับครับสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจนะครับก็จะเป็นการเชิญพี่ๆจาก CCI นะครับมาร่วมแสดงละครเวทีครับที่มีแง่คิดดีๆเกี่ยวกับพระเจ้านะครับแต่ว่าพี่ๆ CCI เนี่ยจะแสดงให้ดูเฉพาะประถม1ถึงมัธยม2นะครับถ้าเป็นมัธยม3หรือมัธยม6ก็จะเป็นการเชิญพี่ๆศิษย์เก่านะครับมาร่วมแสดงดนตรีนะครับที่ว่าเป็นดนตรีที่เราฟังทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีบางเพลงที่พี่เขาแต่งขึ้นนะครับที่มีความหมายดีกับพระเจ้าด้วยครับครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมได้เลยครับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาจิตใจขึ้นในสัปดาห์ที่2โดยในสัปดาห์นี้เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึง6ระหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายนพุทธศักราช2560โดยกิจกรรมนี้นะครับเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจนะครับเสี่ยงต่อการตัดสินใจผิดพลาดส่งผลให้เกิดความเศร้าเสียใจแก่ตนเองและก็ครอบครัวนะครับด้วยเหตุนี้การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและความคิดที่ถูกต้องให้เห็นคุณค่าและเป้าหมายของชีวิตด้วยหลักธรรมจากพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นการป้องกันเหตุที่ไม่พึงประสงค์สัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจนี้มีความสำคัญยังไงครับจริงสัปดาห์พัฒนาฟื้นฟูจิตใจของเด็กเสียนะครับมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่เราจะได้เรียนรู้จักความหมายของชีวิตจริงๆว่าชีวิตเราควรดำเนินไปยังไงโดยผ่านทางพระวจนะคำของพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่เราจะได้ยินเรื่องราวดีๆของคนมากมายที่มีประสบการณ์ดีๆครับมาแบ่งปันให้เห็นว่าโอ้ชีวิตเราข้างหน้าเนี่ยเราพบกับสิ่งดีๆได้โดยการพระเจ้าจริงสัปดาห์ฟื้นฟูก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่ทำให้เรามีโอกาสได้ทบทวนตัวเองว่ามีบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันสูญเสียไปอย่างเช่นถ้าเราอยากให้อยู่ในบ้านที่มีความสุขดีๆเนี่ยบ้านมันรกก็ต้องจัดบ้านเราเรียกอีกสิ่งว่าฟื้นฟูเหมือนกันครับก็คือเอาสิ่งที่ไม่ดีกลับมาให้มันดีอย่างเดิมแล้วครูอยากจะฝากอะไรนักเรียนไหมครับก็หวังใจว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตนะเมื่อเรานั่งรถไปจะมีหลักกิโลบอกว่าหลักกิโลที่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่น่าจะเป็นหลักกิโลหนึ่งของชีวิตของน้องๆ นะครับว่าสัปดาห์ฟื้นฟูจะเปลี่ยนชีวิตน้องๆให้ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นนะครับอยากฝากถึงนักเรียนทุกคนนะครับว่าโรงเรียนคริสเตียนนะครับมีความตั้งใจอย่างดีจริงๆที่อยากจะให้เรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งดีๆผ่านทางสัปดาห์ฟื้นฟูจิตใจนะครับโดยที่อยากให้น้องๆลองตั้งใจฟังแล้วก็นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์มากโดยกิจกรรมนี้ก็มีการแสดงที่แตกต่างในรอบของน้องป.1 ถึงม.2 จะมีการแสดงดนตรีร้องเพลงที่มีเนื้อหาที่ให้แง่คิดต่างๆพร้อมกับการเทศนาในการใช้หลักคิดคำสอนของพระเจ้าจะเห็นนะครับว่ากิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาจิตใจนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากทำให้นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้นำหลักธรรมของพระเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจนะครับสัปดาห์นี้ได้อะไรบ้างครับปอสัปดาห์นี้ครับผมได้ข้อคิดดีๆแล้วก็ประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ครับมาพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นครับครับผมก็สัปดาห์นี้จบไปแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆนะครับก็จะได้แง่คิดหรือว่าความคิดดีๆนะครับที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้มีความสุขมากขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ผม2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้คือสิ่งที่เรามีพี่แดงแบ่งปันแล้วเรามีเวลามีข้อจำกัดเราได้24ชั่วโมงเท่ากันบางคนได้มากบางคนได้น้อยบางคนใช้เวลาไปกับ